รู้หรือเปล่าครับว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยสามารถเป่าลมออกมาได้ครับอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมพิสูจน์ให้ดูครับดูนะครับมาInfinity สวัสดีครับผมประสีตัวแสบครับอย่างที่เห็นกันไปนะครับผมไปเจอวิดีโอที่น่าตกใจมาครับเขาทำให้ดูว่าโทรศัพท์ของเราสามารถเป่าลมได้ครับอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอที่ผมเจอจาก TikTok มาก่อนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับมานี่ครับเห็นไหมเขาเปิดแอปปึ๊บเทียนแฟบดับเลยแค่นี้เองง่ายๆครับทีนี้ก็ดูนี่เขาบอกแอปโบรเวอร์นี้นั่นเองนะครับก็เข้าไปนะประมาณนั้นนะครับทีนี้ครับด้วยความที่ TikTok อ่ะมันเป็นวิดีโอแบบแนวตั้งในเหมือนที่เพื่อนๆดูผมอยู่เป็นแนวนอนอย่างนี้ใช่ไหมครับใน TikTok มันเหลือแนวแค่นี้นั่นหมายความว่าด้านข้างเนี่ยอาจจะมีคนเป่าอาจจะเปิดพัดลมหรืออะไรก็ได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะมากเพราะมองไม่เห็นมันเห็นแค่นี้เองถูกต้องไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงครับหน้าที่ของการพิสูจน์มันเป็นของผมไงครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพิสูจน์ให้เห็นกันจะเลยนะครับว่าเราสามารถใช้แอปเป่าลมเนี่ยเป่าลมออกมาจากโทรศัพท์ได้จริงๆหรอนี่ผมยังไม่เชื่อเลยครับโทรศัพท์เราจะมีลมออกมาได้ยังไงหึโทรศัพท์เราไม่ใช่เครื่องเป่าลมหรือว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะการทำงานของ CPU หรอเรียกว่าอะไรอ่ะใช้การทำงานของพัดลมหรอเหมือนการ์ดจอโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยนะครับนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันทำได้จริงก็ต้องบอกว่า Amazing มากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนมีทางที่จะรู้ได้ก็คือต้องพิสูจน์แล้วจะรออะไรล่ะครับไปพิสูจน์กันมาครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของแอปครับจากวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้ชื่อแอปว่า Blower เฉยๆครับ BLOWER Blower ครับผมก็ลองเข้าไปดูใน Google Play ของผมนะครับแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันมีแอปนั้นจริงแต่เป็นแอปที่เสียเงินนะครับแต่มันจะมีแอปนึงที่มันไม่เสียเงินเนี่ยนี่คือแอปที่ผมใช้ในวันนี้นะครับ Blower Candle Blower นะครับอันนี้ก็จะไม่เสียเงินผมก็เลยแอปนี้มาติดตั้งเลยนะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่าอ่ะนี่มาดูกันนะครับหน้าตาของแอปมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ขึ้นรูปปุ๊บแล้วก็ลงมาข้างล่างมาพัดลมออกทางนี้ครับทีนี้ครับก่อนใช้เขาบอกว่าให้เปิดเสียงให้ดังที่สุดแล้วก็ให้ถอดเคสด้วยครับถ้างั้นเราก็ต้องทำตามนี้ครับแล้วก็ถอดเคสนะครับแล้วก็เปิดเสียงให้ดังสุดเลยเนี่ยตัวมีเดียเนี่ยเปิดให้สุดไปเลยนะครับโอเคอย่างนี้แล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนดีกว่านะว่าเปิดแล้วมันเป็นยังไงนะครับลองดูโอ้เหมือนไม่เสียงแบบตื้ออะไรอย่างงี้ครับเดี๋ยวเฮ้ยมีลมออกจริงครับเอาแล้วถ้ามีลมออกอย่างนี้ก็มีลุ้นครับมีลุ้นว่าจะทำได้นะครับเฮ้ยโอเคมาเราจุดเทียนลองใช้กันดูเลยครับมาดูกันจะชัดเลยนะครับเต็มๆเอาตั้งแต่แบบจุดเทียนตั้งแต่อะไรเลยจะได้รู้ว่าอันนี้ไม่ได้มีเฟกหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคมาดูนะครับถ้าผมเปิดแล้วใช้จะเป็นอย่างไรเห็นไหมดูดิแล้วคือมันใช้ได้จริงๆนะครับนี่นะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาของไปใกล้แล้วเทียนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่ครับอะไรเนี่ยโฆษณาขึ้นนี่ไม่ใช่ครับถ้าเอาของอื่นไปใกล้ธรรมดาจะไหม้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปมาทัดเงี้ยแล้วเข้าใกล้ธรรมดานะเห็นไหมมันก็แบบมันไม่ได้เป็นอะไรนะครับอันเนี้ยผมปิดอยู่นะดูเห็นไหมโทรศัพท์จะละลายไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเปิดนะเดี๋ยวรอให้สุดก่อนตรงนี้อ่ะสุดละเฮ้ยอันนี้ตรงนี้ครับอันนี้ตรงนี้ครับมันมีบูสต์ครับผมว่าเราลองบูสต์ให้สุดเลยไหมเผื่อว่ามันจะเป่าให้จนเทียนดับได้นะครับลองดูเอ้ยเป็นที่น่าแปลกครับพอยิ่งบูสต์เป็นเสียงสูงขึ้นผมมันแก้วหูจะแตกแต่ว่าเหมือนลมมันเบาลงครับพอยิ่งบูสต์ขึ้นลมยิ่งไม่เป่าครับเออแปลกจังนะครับแสดงว่าแอป Blower เนี่ยก็สามารถเป่าลมออกมาได้จริงนะครับแต่ไม่แรงพอที่จะเป่าให้เทียนดับได้นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนะครับเริ่มไปมาแล้วเ
่ะเดี๋ยวไม่เชื่อว่าแบบเดี๋ยวไม่เชื่อคิดว่าแบบผมเป่าอะไรอย่างงี้เนี่ยผมอยู่ฝั่งนี้นะอ่ะนี่ๆอ่ะเห็นมั้ยแน่นอนทางนี้ไม่มีลมมาแน่นอนเอ้ามั้ยอ่ะทำมาจากด้านหน้าเห็นมั้ยโอ้โหอุ๊ยแต่ตรงนี้ไม่นานโทรศัพท์ร้อนเลยอ่ะมันใช้อะไรยังไงครับเนี่ยคือโทรศัพท์ผมจะพังมั้ยเนี่ยเฮ้ยโอ้อ่ะตรงนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนหลายคนน่าจะขาแข็งใจว่าแน่พี่จะไปโทรศัพท์จอแล้วก็แบบเปล่าหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะนี่ผมถอยมาไกลๆให้ดูเลยนะครับนี่อ่ะนะอ่ะผมอยู่ข้างหลังนี่ก็ได้นะครับเอาแต่โทรศัพท์เป็นเดียวเลยนะไปดูนะเห็นไหมสังเกตที่ไฟปิดเปล่าแล้วนะเดี๋ยวไม่เชื่อไปอีกครั้งอ่ะโอเคไหมนะเคลียร์นะชัดนะหวังว่าคนจะไม่คิดแบบแหมพี่เอาพัดลมเป่าหรือเปล่าอะไรเป่าอีกหรือเปล่านะวนให้ดูรอบๆเห็นไกลๆขนาดนี้แล้วนะครับเฮ้ยทำได้จริงเหรอเนี่ยโทรศัพท์ของเราเป็นพัดลมได้เหรอครับเนี่ยโอ้อ้าวเพราะฉะนั้นกายพิสูจน์ว่าแอปเป่าลมในโทรศัพท์เนี่ยสามารถเป่าลมมาได้จริงไหมทำได้จริงๆครับมันเป่าออกมาได้จริงแต่คิดดูดิครับไม่แรงขนาดทำให้เทียนดับไม่ได้เพราะการทำให้เทียนดับจริงๆมันไม่ได้ยากนะครับแค่แบบเห็นไหมแค่นี้เองนะครับแต่ไอ้จนเนี่ยมันจะทำให้เทียนดับไม่ได้เลยแปลว่าลมมันเบามากซึ่งเมื่อกี้ผมก็ลองพยายามเป่าตัวเองดูนะไม่รู้สึกว่าเย็นขึ้นเลยนะครับที่เรารู้สึกก็คือเอามือไปอังอย่างเงี้ยโอเคมันจะพอมีลมหน่อยนึงนะครับแต่พอเรามาจ่อหน้าจ่อตัวอย่างเงี้ยถ้าจะไม่รู้สึกเลยครับเหมือนแบบลมมันอยู่ใกล้มากประมาณนั้นนะครับแต่เหมือนตรงเนี้ยมันก็หลายปัจจัยด้วยนะครับ1ที่ตัวแอปอาจจะแต่ละแอปอาจจะสั่งงานโทรศัพท์มาแตกต่างกัน2ตัวโทรศัพท์ไม่แน่นะครับถ้าเราใช้ร็อกโฟนที่แบบโทรศัพท์สำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะอาจจะมีแบบเหมือนแบบพัดลมตัวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเหมือนโน้ตบุ๊กประมาณนั้นอาจจะทำให้เป่าลมดับก็ได้นะครับมันมีปัจจัยอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะครับก็เลยทำให้ค่อนข้างสรุปยากว่ามันแบบแรงเบาอะไรยังไงนะครับแต่อย่างน้อยก็คือได้รู้ว่ามันมีลมออกมาจากโทรศัพท์ได้จริงๆครับวู้ก็ลองดูกันแล้วกันนะครับการทดลองนี้ไม่มีอะไรยากครับขอเทียน1เล่มหรือจุดไฟแช็กก็ได้นะครับโหลดแอปอะไรก็ได้ที่เพื่อนคิดว่ามีถ้าเกิดคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ก็ยอมเสียเงินซื้อใหม่กันหรืออะไรก็ว่าไปนะครับลองโหลดมาแล้วลองเป่าดูนะครับจะได้รู้ว่ามันทำได้จริงครับโทรศัพท์เราปล่อยลมออกมาได้จริงๆนะฮะเย้การพิสูจน์วันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับหากหายไปนานไงการพิสูจน์กลับมาตามคำเรียกร้องของเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะพลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวพวกรูบิกเก่งๆต่างๆการสอนวิธีเล่นสอนแกะสอนประกอบหรือว่าการพิสูจน์แบบนี้การรีวิวของเก่งๆของใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงของใหม่ลงวิดีโอใหม่ลงการสอนอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ